สวัสดียามบ่ายเพื่อนๆ FC คนบ้ารถไฟนะครับตอนนี้อยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟนะครับที่สถานีรถไฟบ่อตะคอนะครับสถานีรถไฟบ่อตะคอนะครับก็เป็นสถานีส่วนหนึ่งนะครับในจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ระหว่างสถานีบ้านคูบัวนะครับแล้วก็สถานีรถไฟปากท่อนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้ก็วางชานชาลาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองไปชมภาพบรรยากาศกันข้างล่างนะครับครับตอนนี้ลงมายืนอยู่ที่ชานชาลายกสูงนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆดูความเปลี่ยนแปลงนะครับของสถานีรถไฟบ่อตะคอนะครับทางด้านหน้าตรงนู้นนะครับเป็นตัวอาคารสถานีหลังเก่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกรื้อถอนออกไปนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะอยู่อีกนานหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นอาคารสถานีหลังใหม่นะครับที่สร้างเสร็จแล้วนะครับพอคาดว่าอีกไม่นานนะครับก็คงจะได้ใช้เป็นที่ทำการแล้วนะครับตรงนู้นก็บ้านพักนะครับทางซ้ายมือนะครับทางหน้านี้ก็ตอนนี้ก็มีช่างกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับทำชานชาลายกสูงนะครับข้างหน้านู่นนะครับมีแสงไฟมาไกลๆนะครับน่าจะเป็นขบวน254นะครับเดี๋ยวสงสัยน่าจะมาลีกกับ251นะครับที่บ่อตะคอนี่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะลีกตามที่ผมคิดหรือเปล่านะครับตอนแรกเช็คเวลาไว้นะครับว่าน่าจะเจอกันที่นี่นะครับอันนี้นะครับบรรยากาศรอบๆสถานีรถไฟบ่อตะคอนะครับเสียดายนะครับวันนี้มาข้างหน้านู่นเกี่ยวข้าวไปหมดนะครับไม่นั้นโอ้โหสวยงามมากครับนี่ครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยนะครับทำไมถึงทำหลังคาแค่นี้นะครับไม่ครอบคลุมทั้งหมดทั้งชานชาลานะครับก็จริงๆจุดประสงค์ของการรถไฟก็คือระหว่างที่ขบวนรถยังไม่ได้เข้ามาจอดที่สถานีนะครับก็จะให้ผู้โดยสารนะครับนั่งพักนั่งคอยอยู่ที่ในตัวอาคารของสถานีนะครับพอขบวนรถมาถึงจะค่อยออกมารอกันที่ชานชาลาตรงนี้นะครับก็ไขข้อสงสัยให้เพื่อนๆนะครับอีกทั้งถ้าเกิดว่าจะทำหลังคาครอบคลุมทั้งชานชาลาทั้งหมดนี่ดูแล้วคงไม่ไหวนะครับเพราะว่าค่อนข้างยาวนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆดูนะครับโอ้โหคงจะไม่คุ้มค่านะครับกับการลงทุนนะครับดูครับยาวไปนู่นเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมารอตอนขบวน254เข้ามาจอดนะครับมาชมกันอีกทีนะครับมาครับ15:53 นนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดาที่254มาถึงนะครับหลังสวนธนบุรีนะครับนะครับเข้าจอดในรางที่2นะครับหลังลีกนะครับครับเดี๋ยวรอลีกขบวนธรรมดาที่251นะครับธนบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแม่ลางประธานดันอยู่ฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับเดี๋ยวสงสัยต้องข้ามรถไปรอฝั่งนู้นนะครับตอนนี้ขบวน254นะครับล่าช้าอยู่ประมาณ30 นาทีนะครับผมเห็นพื้นที่ว่างๆตรงข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมขบวน251ตรงข้างหน้าของขบวน254นะครับนะครับงานเข้า251นะครับโอ้โหไปจอดรอให้171แซงมานะครับอ
แค่ทีแรกวิ่งตามหลังขบวน251อยู่นะครับโอ้ผมก็ถึงว่านะครับทำไม251ไม่เห็นมาสักทีนะครับที่แท้ก็น่าจะจอดอยู่ที่บ้านครูบัวนะครับให้ขบวน171แซงนะครับสิบหกนาฬิกาสิบนาทีนะครับตอนนี้ขบวนธรรมดาที่251ธนบุรีประจวบคีรีขันธ์มาถึงนะครับช้า25นาทีไปแล้วนะครับก็ตอนแรกวิ่งตามเวลานะครับไปจอดรอหลบ171นะครับแล้วเดี๋ยวต้องรีบเอาห่วงให้254นะครับยี่สิบนาทีพอดีเลยนะครับจอดรออยู่นะครับได้เวลา254ออกมั้งครับมุ่งหน้าบ้านครูบัวนะครับเป็นสถานีต่อไปนะครับครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปนะครับก็เป็นคลิปบรรยากาศนะครับพาชมรถไฟสถานีรถไฟบ่อตะขอนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะมีความสุขในการรับชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวจากกันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆ FC นะครับที่ติดตามรับชมครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ